วยไทยรายวันเอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นเลยเพราะว่าเจอมา3ครั้งแล้วดุเดือดทั้ง3ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ฝนตกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงแนะนำตัวหน่อยสังฟ้านอนวัดยิมครับหรือสังฟ้าชอวสันเดิมครับนะครับใช้สีเสื้อนออนุวัดยิมนะครับในมุมแดงส่วนน้ำเงินครับหน้าสจเปียกครับครับหน้าสจเปียกโอ้โหหลังๆนี่สดเหลือเกินนะครับเป็นแชมป์มวยรอบ CP ด้วยนะครับสอบถามความพร้อมของสังฟ้าก่อนดีกว่าวันนี้ฝนตกครับมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับช่างครั้งแรกวันนี้เราได้เท่าไหร่108.2เท่ากับว่าต้องลด0.2โอ้โหสบายสบายวันนี้พิกัด108นะครับเกินไปแค่ 0.2 เองฝนตกนี่ทำอะไรสั่งฟ้าไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ค่ายนอนวัดยิมครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ที่ชลบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยในค่ายนอนวัดยิมมีใครมาเป็นคู่ซ้อมให้กับเราบ้างก็มีพวกเวชการพวกเทรนเนอร์ช่วยปั๊มตัวใหญ่ครับนะครับเทรนเนอร์นี่ตัวเบ้อเริ่มเลยแล้วก็นักมวยในค่ายอีกหลายต่อหลายคนครับนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเจอกับคู่ชกมา3ครั้งแล้วเนี่ยเราชนะไว้2แพ้ไว้1ครับส่วนมากที่ชนะเขานี่เอาอะไรไปชนะเข่าครับเข่าครับเขาเจอเข่าแล้วเป็นไงไม่เอาเขาไม่ชอบเข่าครับแล้ววันที่เราแพ้เขาเนี่ยวันนั้นเราแพ้อะไรโดนนับครับอ๋อไปโดนอะไรอ่ะโดนเตะก้านคอโดนเตะก้านคอนับ8ก็เลยแพ้คะแนนไปครับแพ้คะแนนใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าไม่ได้แพ้น็อกอะไรนะครับอ๋อส่วนวันที่ชนะนี่ก็เดินปั้มตีบทเบียดเขายุบไปเองครับนะครับวันนี้ใช้แผนอะไรก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ามีจังหวะก็ตีเข่าครับใช่ไหมตีเข่าเป็นชุดเลยครับแล้วฟันเราเป็นไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนหมัดครับโดนหมัดของใครจำไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วชนะอ๋อไม่ใช่ชนะเลิศใช่ไหมครับอ๋อโดนหมาตั้งแต่เด็กฟันเลยเว้นวักไปหน่อยนึงครับนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละ16ครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาไปปล่อยน้ำหนักของเราเท่าไหร่53ประมาณ53นะครับฝากแฟนมวยทางบ้านแฟนมวยที่รอติดตามชมถ่ายทอดสดนิดนึงฝากพี่น้องชาวโคราชและแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เอาชัยชนะกับโคราชได้แน่นอนนี่ลูกหลานจากโคราชนะครับสังฟ้ามั่นใจมากครับเคยชนะมา2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับเดี๋ยวไปถามคู่ชกกันบ้างว่าเป็นยังไงความพร้อมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนทับหน้าครับน้ำหนักตัววันนี้ทำไมมันสบายจังพี่มา 6:15 เราผ่านพิกัดแล้วครับไม่มีปัญหาเนอะไม่มีครับวันนี้ช่างจริงได้เท่าไหร่ 107.7 ครับเท่ากับว่าเราขาดไป 0.3 ครับต่อน้ำหนักให้เขาครับนะครับนิดนึงครับนะครับหลังๆเนี่ยผลงานของเรานี่ร้อนแรงมากครับชนะติดกันมากี่ไฟ5ไฟครับโอ้โห5ไฟหลังนี่ชนะรวดเลยเอาเท่าที่นึกออกเราชนะใครมาบ้างครับชนะเลิศแล้วก็ศักดิ์ศรีครับล่าสุดนี่ชนะศักดิ์ศรีครับล่าสุดชนะศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9อ่ะใช่มั้ยใช่ครับชนะไว้ที่ราชดำเนินครับอ๋อชนะไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินนี่แชมป์มวยรอบ CP คนล่าสุดเลยนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์ครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยซ้อมอยู่ไหนอ่ะสจ.เปียกครับตอนนี้นี่ไปอยู่กับสจ.เปียกถาวรละครับนะครับปั้มกับใครทวนเชิงกับใครพวกกุหลาบดำครับแล้วมกฏครับโอ้โหแต่ละคนนี่แข็งๆหนักๆทั้งนั้นเลยครับนะครับแล้วแผนการชกวันนี้เราวางไว้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาชนะเรามาด้วยเพลงเข่าแล้ววันนี้เราวางไว้ยังไงต้องไปดูเวทีเองครับบอกไม่ได้เลยไม่ได้ครับต้องติดตามถ้าบอกตอนนี้นี่เดี๋ยวคู่ชกก็มีแผนอยู่ในใจแล้วเขาแก้เกมมาเป็นเรื่องเลยนะครับสจ.พิกมีอัดฉีดไหมวันนี้น่าจะมีนะครับน่าจะมีครับนะครับถ้ามีประมาณครับเท่าไหร่ดีเนี่ยเราถึงจะพอใจบาทนึงครับบาทนึงทองนะบาทนึงครับไม่ใช่เงินนะบาทนึงครับอ่ะสุดท้ายปีนี้นี่เราอายุเท่าไหร่ครับ19ครับมาจากจังหวัดชัยนาทครับปล่อยของเราเท่าไหร่52ครับ52ขออีกทีนะครับสั่งฟ้าปล่อยเท่าไหร่53 53เขาใหญ่กว่าไม่กลัวตกใจมั้ยไม่กลัวไม่กลัวนะครับอ่ะส่งท้ายเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านครับผมชาวชัยนาทขอกำลังใจเด็กชัยนาทหน่อยครับนี่แหละครับความมั่นใจของทั้งคู่ครับนี่คือคู่เอกนำรายการเจอกันเป็นภาคที่4คนนี้นำอยู่นะครับ2-1จะเป็นยังไงติดตามคืนนี้นะครับผลการแข่งขัน